สวัสดีค่ะมาพบกับ Marketing Review อีกเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะในเรื่องของแอมพูลนะคะหลายคนแบบสนใจเยอะมากนะคะวันนี้นะคะกิ๊บมี3แอมพูลนะคะหน้าทำแบรนด์มาแนะนำค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกนะคะคือ Bite Booster Ampoule นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเน้นไปในเรื่องช่วยเรือนฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำให้กับเราค่ะซึ่งตัวนี้นะคะทางทีมนักวิจัยนะคะเขาวิจัยมาค่อนข้างดีเลยนะคะเขาเลือกสารสกัดที่ใส่ไว้ในสูตรนี้ค่ะค่อนข้างพิเศษมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีสารสกัดอะไรบ้างตัวแรกนะคะก็คือไฮยาลูโรนิกนั่นเองค่ะไฮยาลูโรนิกตัวนี้จะพิเศษนะคะพิเศษตรงที่ว่าเขามีถึง8โมเลกุลเลยค่ะซึ่งตัวนี้เขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะให้กับผิวได้อย่างล้ำลึกมากๆเลยนะคะเขาจะช่วยดึงน้ำนะคะจากด้านในของผิวไปยังด้านนอกของผิวนะคะให้ความชุ่มชื้นได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะช่วยให้ริ้วเรือนรอยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวมีสุขภาพดีได้นั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นเปปไทด์นะคะซึ่งเปปไทด์ตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องผลิตคอลลาเจนลดเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่นต่างๆนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวนะคะแล้วก็จะฟื้นฟูให้ผิวของเราแลดูอ่อนเยาว์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะถูกเก็บอยู่ในรูปแคปซูลที่มีอนุภาคเล็กมากๆค่ะที่เรียกว่าไลโปโซมนะคะและด้วยอนุภาคที่มีขนาดเล็กแบบนี้ทำให้สารตัวนี้สามารถเข้ากับผิวหนังได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ออกฤทธิ์ยับยั้งนะคะกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวที่เป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ความหมองคล้ำต่างๆค่ะตรงนี้ก็จะช่วยให้ผิวอะค่ะขาวใสเรียบเนียนนะคะโดยจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเจ้าอาบูตินนะคะถึง 20,000 เท่าเลยค่ะและมีประสิทธิภาพสูงกว่าไกลโคลิกแอซิดนะคะถึง 1,000 เท่าเลยค่ะสารสกัดตัวนี้นะคะเขาจะช่วยลดการระคายเคืองต่อต้านการแพ้ต่างๆของผิวได้นะคะและก็จะช่วยเสริมสร้างการสร้างเนื้อเยื่อที่สมบูรณ์ขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือปลอดภัยแล้วก็ไร้ผลข้างเคียงนะคะสามารถใช้ได้นะคะแม้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแล้วก็ทารกเลยค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นอนุพันธ์วิตามินซีที่มีความคงตัวนะคะเป็นเหมือนไวท์เทนนิ่งนะคะมีฤทธิ์ที่ได้ผลดีมากๆนะคะสามารถหยุดกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินที่เซลล์ผิวหนังได้นะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนเมลานินนะคะที่เขาเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากระแล้วก็รอยหมองคล้ำต่างๆนะคะอีกอย่างนึงนะคะเขายังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้อีกด้วยค่ะตัวต่อไปนะคะก็เป็นไนแอซินามายด์นะคะหรือที่เรารู้จักกันดีในนามวิตามิน B3 นั่นเองค่ะซึ่งวิตามิน B3 ตัวนี้จะเป็นวิตามินที่มีประโยชน์ต่อผิวมากๆเลยนะคะเขาจะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็เพิ่มเซรามายด์ในผิวนะคะยิ่งผิวเรามีเซรามายด์เยอะเท่าไหร่นะคะผิวเราก็สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีเท่านั้นนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกันผิวชั้นดีเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เขามีผลการวิจัยรับรองอีกว่าสามารถช่วยลดการสร้างน้ำมันส่วนเกินบนผิวหน้าได้นะคะแล้วก็ลดการเกิดสิวได้นะคะเมื่อใช้ต่อเนื่องนะคะอย่างน้อย 6-7 สัปดาห์ค่ะและตัวต่อไปที่อยากจะแนะนำนะคะตัวนี้นะคะก็คือ Organic Hydrating Ampoule นะคะเป็นแอมพูลที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแถมยังช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะได้อีกด้วยค่ะสกัดตัวแรกนะคะที่เขาใส่ลงไปในนี้ก็คือสารสกัดจากกระบองเพชรนั่นเองค่ะเป็นสารสกัดกระบองเพชรจากฝั่งตะวันตกของอเมริกาแอฟริกาแล้วก็ลุ่มแม่น้ำเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะคะซึ่งตัวนี้เขามีสรรพคุณนะคะที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวในทันทีนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องระยะยาวได้ด้วยค่ะเซลล์จากดอกฝ้ายนะคะเขาก็จะมีสรรพคุณนะคะในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีค่ะตรงนี้นะคะเขาสามารถปกป้องผิวเพื่อลดการระคายเคืองนะคะแถมยังฟื้นฟูผิวจากการที่เราโดนฝุ่นโดนควันโดนมลภาวะต่างๆได้ด้วยค่ะ
และตัวต่อไปนะคะไม่ใส่ไม่ได้นะคะก็คือไฮยาลูโรนิกนั่นเองค่ะซึ่งไฮยาตัวนี้อย่างที่บอกนะคะเราเป็นไฮยาถึง8โมเลกุลเลยค่ะเขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ด้วยค่ะโอลูสต็อปนะคะตัวนี้เขาจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิวของเรานะคะป้องกันจากฝุ่นละอองสารพิษแล้วก็แสงแดดควันบุหรี่นะคะต่างๆนะคะเขาสามารถปกป้องได้ดีมากๆเลยนะคะรวมถึง PM 2.5 ด้วยนะคะสารสกัดตัวนี้นะคะเขาจะทำหน้าที่ปกป้องนะคะและระงับการระคายเคืองจากการแพ้ทุกสาเหตุเลยค่ะแล้วก็ยังช่วยทำให้ผิวของเราดูอ่อนเยาว์นะคะเหมาะมากนะคะสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะอักเสบง่ายตัวนี้สามารถใช้ได้เลยค่ะและตัวต่อไปนะคะก็คือเซรามายนั่นเองค่ะเซรามายหรือวิตามิน B3 นะคะเขาก็จะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนค่ะทำให้ผิวของเรามีความยืดหยุ่นสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะเขายังช่วยปรับผิวของเราให้เรียบเนียนดูขาวกระจ่างใสลดการอักเสบได้ด้วยค่ะและยังมีวิตามิน E นะคะที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยบนใบหน้าของเราได้ด้วยค่ะตัวนี้เขาจะช่วยบรรเทาอาการแพ้บวมแดงนะคะรอยแดงหรือรอยแผลเป็นต่างๆนะคะให้กลับมาเรียบเนียนอีกครั้งนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนนะคะแถมยังช่วยในเรื่องสิวเรื่องแก้แพ้ได้ด้วยค่ะและแอมพูตัวสุดท้ายนะคะที่อยากจะแนะนำให้ทำแบบนั่นก็คือซิก้าแองเน่ไบรท์แอมพูนั่นเองค่ะซึ่งแอมพูตัวนี้นะคะเขาจะมีสรรพคุณในเรื่องลดรอยแดงรอยดำสิวต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีสารสกัดอะไรบ้างเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะซิก้านะคะหรือเซนเทร่านะคะหรือที่เรารู้จักกันดีในนามใบบัวบกนั่นเองค่ะซึ่งสรรพคุณของใบบัวบกนะคะเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเขาจะช่วยในเรื่องแผลรอยดำรอยแดงนะคะที่เกิดจากสิวได้นะคะเขาจะมีประสิทธิภาพในการลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็สามารถลดการเกิดเมลานินนะคะที่ทำให้เกิดผิวค้ำได้ด้วยค่ะแถมยังช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสเพิ่มขึ้นได้ด้วยค่ะBHA นะคะหรือซาลิซิลิกแอซิดที่มากับนวัตกรรมการกักเก็บสารสำคัญไว้ในแคปซูลนะคะเพื่อลดการแพ้การระคายเคืองนะคะแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีต่างๆตัวนี้เขาก็จะช่วยปล่อยสารสำคัญนะคะออกมาช้าๆนะคะแต่ว่าออกฤทธิ์ที่แบบคงที่แล้วก็ยาวนานมากๆนะคะทำให้มีคุณสมบัติในการผัดเซลล์ผิวได้ดีกว่าแบบเดิมนะคะถึง 20% เลยนะคะช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนลดความมันบนใบหน้านะคะแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำให้ดูจางลงได้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะเขาจะมีสรรพคุณในเรื่องลดการเกิดสิวนะคะบรรเทาอาการต่างๆของสิวนะคะช่วยลดการอักเสบของสิวได้นะคะแล้วก็สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง6ชนิดนะคะซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวเลยค่ะแถมเขานะคะยังมีประสิทธิภาพในเรื่องลดความมันของผิวได้ด้วยค่ะและยังช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะที่อุดตันตามรูขุมขนต่างๆได้ค่ะวิตามิน B5 นะคะตัวนี้เขาจะช่วยทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะโดยป้องกันการสูญเสียความชื้นของผิวได้ด้วยค่ะลดการอักเสบนะคะแล้วก็ความแดงนะคะจากการตากแดดนานๆค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นสารสกัดจากชะเอมเทศนะคะเขาจะช่วยปรับผิวของเราให้ขาวเรียบเนียนสม่ำเสมอนะคะลดการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะโดยการไปยับยั้งเม็ดสีนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันผิวจากการระคายเคืองได้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นสารสกัดจากเนื้อเยื่อของเห็ดนะคะแต่ว่าเป็นเห็ดที่แบบชอบเจริญเติบโตใต้ต้นสนนะคะในยุโรปตะวันออกสรรพคุณของเขาก็คือเขาจะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ชะลอการหลั่งน้ำมันของผิวได้ด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเซลล์ผิวนะคะทำให้ผิวดูมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นอย่างยาวนานนั่นเองค่ะและนี่ก็คือแอมพูทั้ง3สูตรนะคะที่กิฟต์อยากจะแนะนำให้ทำแบบกันค่ะ
และคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อของเขาเป็นค่ะว่าเนื้อของเขาจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปในครั้งหน้าค่ะและสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่สนใจจะทำแบรนด์กับทีมบิลดิ้งนะคะก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้มาได้เลยค่ะ